ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับกลับมาพบมาพ่อกันอีกคือเก่าเหมือนเดิมครับสำหรับเกษตรไทยวาไรตี้แฮปปี้การเกษตรชาแนลครับนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรนะครับมารายงานโตกับพี่กับน้องคือเก่าเหมือนเดิมครับสำหรับมื้อนี้ครับมานอกสถานที่ครับเป็นบริเวณหน้าถ้ำครับซึ่งบริเวณมองนี้นะครับในพื้นที่ประมาณ30ไร่นะครับสำหรับหน้าถ้ำเนาะอยู่บ้านมะคาตำบลมะคาอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามมองนี้ถูกพายุโพดุลนะครับที่ผ่านมาเนาะเฮ็ดให้น้ำท่วมต้นเขานะครับประมาณ2สัปดาห์ผลปรากฏว่าตอนนี้ก็หลังจากน้ำลดก็เฮ็ดให้ต้นเขาส่วนหนึ่งนะครับตายไปแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งก็ได้ถอกออกห่วงนะครับกระสีพ่อได้เล็บอยู่ครับกระสีพ่อได้เล็บอยู่นะครับก็เสียหายประมาณจักหน้าสิเครื่องต่อเครื่องเนาะเอานะครับนี่ก็พ่อสีได้อยู่แต่ว่าผลผลิตบ่เต็มที่นะครับเนื่องจากว่าท่วมหมด2สัปดาห์2อาทิตย์เนาะเอาสำหรับเรื่องเล่าต่างๆมื้อนี้สิมานำเสนอนะครับบ่ได้เป็นเรื่องเล่าของเขาเด้พี่น้องเป็นเรื่องเล่าของพืชผักชนิดหนึ่งพืชผักพืชบ้านที่พ่อแม่พี่น้องนะครับอีสานบ้านเฮานะครับหลายคนกับมักบ่ว่าสิเป็นการกินในลักษณะของการเป็นพืชผักนะครับร่วมเป็นจนถึงการใส่ออมใส่ปนใส่แก้วใส่ต้มใส่แกงนี่แหละนะครับนั่นก็คือเรื่องของการปลูกผักกระแยงในคลองน้ำหรือว่าคลองไส้ไก่หรือว่าห้องเหมียงครับเอามาเบิ่งครับนี่ตอนนี้พี่น้องครับนี่ซึ่งตอนนี้ก็น้ำบกลงก็บ่ทันได้เอาน้ำใส่นี่ครับก็เลยอยากให้พ่อแม่พี่น้องนะครับได้เบิ่งครับตอนนี้โอ้ยงามคักปันยังเห็นบ่ครับพ่อแม่พี่น้องครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นช่วงฤดูกาลของการอีกจักหน่อยสิมีการเก็บเกี่ยวเขาเนาะนี่ครับก็คือปลูกต้นผักกระแยงหรือผักขะแยงภาษาไทยเนาะภาษาอีสานบ้านเฮาคือผักกระแยงนะครับซึ่งตอนนี้โอ้ยกำลังงามนะครับออกดอกพูดนะเป็นตะสอนเนาะโอ้ยลงมานี่ก็เอาเด็ดจักหน่อยหอมบ่นี่โอ้ยหอมห่วยๆพ่อพี่น้องครับบ่ว่าสิกินลักษณะกินเป็นลักษณะเป็นผักก็ได้ใส่หมกปลาหมกปลาคอนโอ้ได้ยินเสียงปลาคอนสวดๆเมื่อกี้ครับเอาไปหมกใส่ปลานะครับรวมไปจนถึงการใส่ออมใส่แกงนะครับแกงปลาต้มปลาต่างๆนะครับได้เบิดวันดอกสำหรับผักกระแยงนะครับนี่กินที่หอมนะครับรสชาติดีเนาะรสชาติกลมกล่อมนะครับหรือบางคนมักกินดิบเป็นผักชนิดหนึ่งได้เลยนะครับเนาะเอาสำหรับตอนนี้ก็เลยให้พ่อให้พี่น้องได้เบิ่งนะครับว่าการปลูกนี่อยู่ตามคลองน้ำนี่ครับนี่ผลปรากฏว่าตอนนี้น้ำกับบกลงแน่นะครับบัดนี้ก็สิได้สูบน้ำมาใส่ห้องเหมียงหรือว่าคลองใส่ไก่นะครับที่เอาน้ำขึ้นมาจากกุดนะครับเอามาลงหน้าเนาะนี่จากกุดทั้งนี้ครับลงไปให้หน้าทั้งนี้ครับเนาะซึ่งอีกประมาณจักหนึ่งสัปดาห์ก็คงสิได้เกี่ยวครับมื้อนี้ก็เลยมาโฟกัสให้พ่อแม่พี่น้องนะครับได้เห็นเกี่ยวกับเรื่องของการปลูกผักกระแยงนะครับเนาะปลูกไว้ตั้งแต่ช่วงดำไฮดำหน้านะครับผลปรากฏว่ามะนอกเจอน้ำท่วมช่วงหนึ่งนะครับตอนนี้หลังจากน้ำลดกำลังฟื้นโตนะครับพอแต่ฟื้นโตเรียบร้อยแล้วบัดนี้น้ำแห้งไปเอานอกจากตรงนี้นะครับเขาก็ปลูกตามสายคล้องไปเลยครับ
นี่ครับพ่อแม่พี่น้องครับปลูกสลับกับผักบุ้งนี่ผักบุ้งขาวโอ้นี่ครับยอดเป็นตะเสียบมึงเนี่ยยอดผักบุ้งหนาหนาวเนาะเอาวันนี้พูดนะครับอุ้ยเต็มเลยครับสำหรับผักกระแยงขุ่นดอกอักลากดอกสีม่วงเต็มไปอยู่ครับพูดนะเบิ้งพ่อแม่พี่น้องผู้ใดอยากได้ท่านเด้อมาเอาอยู่นี่เด้อนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรนะครับนี่พันธุ์ผักกระแยงนะครับอยากเสนอพี่ให้น้องครับฟรีครับบ่ยากนะครับบ่ต้องซื้อขายนะครับสำหรับแฮปปี้การเกษตรชาแนลครับสนับสนุนเนาะและนอกจากนั้นครับมาเบิ่งครับในสายคล้องเดียวกันนี่แหละนะครับอันนี้ผักก้านเดียวนะครับเป็นผักพื้นบ้านชนิดนึงเดี๋ยวสิรีวิวให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งในโอกาสต่อไปนะครับว่าผักก้านเดียวคือจังไรแน่สินวะกินได้บ่กินได้นี่กินลักษณะแบบใดครับเอามาเบิ่งปลาสุดท้ายไปนี่ของผักกระแยงนะครับเนาะบุ้ยพี่ครับนี่ครับปลานี่ปลาใหญ่เลยกับเอาเบื้องต้นนี่มึงได้ครับนี่โอ้ยซุ้มนี่น้อยอยู่ซุ้มมันถึงตัดคุณตาคุณยายเพิ่นตัดไปขายตัดไปกินมันเถาะผลปรากฏว่าตอนนี้กำลังแตกยอดใหม่ปุ้ยเป็นตะสอนพี่น้องมาเอาเด้อมาเอาเด้อพันก็บ่ยากดอกใส่เสียมเสียเอานะครับบ่ยากพ่อแปรครับเอานี่ครับให้ได้เบิ่งมันเถาะว่างามปานใดมันเถาะนี่ครับอันนี้คือต้นที่หลังจากตัดไปเรียบร้อยแล้วครับนี่มันโป่งยอดขึ้นมาใหม่บัดนี้บุ้ยพูดงามหลายครับพี่น้องครับวันนี้ต้องได้เอาสูบน้ำมาใส่ครับน้ำจากกุดจากถ้ำเนาะบังเนี่ยครับพูดบ่หน่อยมันต่อปุ่นเป็นตับเป็นตับอยู่เอาบัดนี้มื้อนี้สิมาเก็บนะครับเก็บไปใส่ต้มปลาเนาะแล้วนอกจากนั้นนี่คุณยายมื้ออื่นเพิ่นสิไปตลาดคลองถมเฮานะครับก็เลยบอกผมว่าให้มาเก็บไปแนวซั่นว่าเก็บเพื่อเสียไปกินน้ําไปขายตลาดน้ําครับครับพี่น้องครับตอนนี้อู้ยนี่ครับบ่านี่มาเบิ่งปลานี่บ่านี่สําหรับปลานี่เนาะพูดน่ะให้พี่น้องได้เบิ่งกันชัดๆครับสีเอาปั๊บเห็นเป็นสีธรรมชาตินี่ครับคือปลาผักกระแยงครับตอนนี้กำลังออกดอกพี่น้องเอ้ยกินหอมหินหินขึ้นมาเบิ่งเนี่ยบ่หน่อยครับนี่ปลูกในพื้นที่บ่หลายเด้ครับปลูกในพื้นที่บ่หลายปลูกตามคลองน้ำตามห้องเมืองห้องเมียงภาษาบ้านผมห้องเมียงซึ่งเอาน้ำจากกุดขึ้นมาให้หน้ามันเถาะแต่ว่าปูบ่หลายไปหลังจากนั้นแพ้บัดนี่แพ้อัศจรแล้วหันแพ้เร็วปันยังครับเอาจังไดเด้อนะครับเอามาเบิ่งครับบัดหลังจากนั้นวิธีเก็บแบบใดบัดนี่ผมเก็บได้ส่วนนึงละบุ้ยเอาใส่ใบบัวนี่เห็นบ่นี่วิธีการโอ้เมืองต้นบักงามบัดนี่ง่ายวิธีเก็บนะครับนี่ต้นเอ้ยพี่น้องบัดนี่หลังจากนั้นวิธีเก็บไหนนี่ดิกันไก่ตัดกิ่งกันไก่ตัดกิ่งกระตัดโอ้พองไทยไปน้ำพองเก็บไปน้ำเนาะนี่วิธีการครับเอาเลยให้พ่อพี่น้องได้เห็นนะครับปกตินี่สิถนัดก็นั่นเพราะใส่สองมืออันนี้จับกล้องอยู่บนเถาะสรุปเราคือใส่กันไก่ตัดกิ่งครับพี่น้องครับกันไก่ตัดกิ่งเท่านี่ละนี่ครับหลังจากนั้นตัดมาเนี่ยเพราะถ้าตัดเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เห็นบ่ได้เลยเรียบร้อยแล้วเห็นบ่ได้แต่ละกรรมหลังจากนั้นก็มาร่วมกันใบบาทครับร่วมกันขนาด2กรัมนี่ครับพี่น้องครับนี่หนึ่งประการแรกคือต้นง่ามครับพอปลูกอยู่นี่เนาะครับโอ้ยนี่เห็นบ่เก็บมาส่วนหนึ่งเท่านั้นประการที่2นี่โอ้ยหอมคักพี่น้องครับสำหรับ
ผักกระแยงเนาะหอมดอกผักกระแยงนี่เขาว่าอืมนี่แหละมันของแท้โดยเฉพาะยังยิ่งนี่เป็นสัญลักษณ์ของฤดูกาลนะครับตั้งแต่ผมสมัยน้อยๆฮอดเป็นผู้เบาแผ้วฮอดตอนนี้เป็นเบาใหญ่เติบแล้วอันเถาะก็ยังคิดฮอดคิดถึงบรรยากาศเก่าๆสมัยเป็นเด็กน้อยนะครับมาอยู่ให้อยู่หน้ากับอีพ่ออีแม่เนาะมานอนให้นอนหน้าบรรยากาศก็เป็นจังซี่ล่ะครับผักกระแยงอยู่น้ำปลาเขานอกจากอยู่น้ำปลาเขาแล้วก็อยู่น้ำคู่คล้องอยู่น้ำห้องเหมียงจังซี่ล่ะครับหลังจากเป็นเด็กน้อยแล้วก็เป็นผู้เบามากกับบรรยากาศต่างๆคือกันจนมาฮอดตอนนี้ครับลืมบ่ได้ครับความเป็นอีสานความเป็นลูกอีสานความเป็นชาวไฮชาวหน้าเนาะดังนั้นสิ่งใดที่เฮาเห็นควรว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับเป็นสิ่งที่ควรอนุรักษ์ไว้นะครับเฮาก็เอามาอนุรักษ์ไว้นะครับโดยเฉพาะยังยิ่งผักกระแยงซึ่งปกติทั่วไปนี่ครับอยู่ตามห้วยน้องคลองบึงนะครับร่วมไปจนถึงอยู่ตามไฮหน้าต่างๆนี่สมัยแต่ก่อนนี่มีหลายแต่ว่าสมัยทุกมื้อนี่สูญพันธุ์ไปเกือบเบิดแล้วอันเถาะซึ่งผมกับครอบครัวก็เลยเห็นว่าเป็นสิ่งที่เฮาสามารถที่ปลูกได้อนุรักษ์ได้นะครับก็เลยเป็นที่ไปที่มาว่าเอามาเพาะเอามาปลูกไว้นะครับที่เด็กเอามาเพื่ออยู่เพื่อกินนะครับผลปรากฏว่ามีพ่อพี่น้องหลายคนอยากได้นะครับเพื่อเสียออกไปเฮ็ดอาหารต้มยำทำแกงต่างๆนะครับก็เลยเป็นที่ไปที่มาว่าเกษตรพอเพียงนะครับถ้าสมมติว่าเบื้องต้นนี่ก็ขอให้พ่ออยู่พ่อกินซะก่อนหลังจากนั้นคันแม่นหลายก็เพื่อแพร่แจกใจพี่น้องป้องไปนะครับร่วมทั้งผู้ที่มีความสนใจอยากได้นะครับร่วมเป็นถึงเอาไปขายเอาไปจำหน่ายนะครับก็เลยเป็นที่ไปที่มาว่ามาเก็บให้พอกับแม่มื้อนี้นอกจากเก็บกินแล้วเอาไปใส่แกงแล้วมื้อแรกนะครับได้ต้มปลาเนี่ยเนาะนะครับเฮาก็สามารถที่ขยายพันธุ์ต่างๆได้เอาสำหรับพี่น้องป้องปายผู้ใดที่อยากสิได้ผักกระแยงเด้อมาเอาพันธุ์ฟรีกับหนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรนะครับบ่ได้เสียเงินพ่อบาทนะครับเป็นการขยายพันธุ์นะครับผักพื้นบ้านพื้นเมืองบ้านเฮานะครับเนาะเพื่อเสียมันกลับเข้ามาสู่ธรรมชาตินะครับอีกครั้งนึงโดยเฉพาะยิ่งในยุคยูกยามีพืชมีสัตว์หลายสิ่งหลายอย่างนะครับที่ตายไปกับการฉีดหวานฉีดยาเนาะยาฆ่าหญ้ายาฆ่าหอยฆ่าปูต่างๆนะครับซึ่งผักกระแยงก็เป็นอีกผักส่วนหนึ่งที่ล่มหายตายจากหน้าของพี่ของน้องหลายๆคนหลายๆพื้นที่เอ้านุ่มขวัญชัยพร้อมครอบครัวก็อนุรักษ์ไว้นะครับเอาจังไดผู้ใดอยากได้พันเด้อเอากันจังได้ติดต่อมากันแล้วกันนะครับเนาะเอาสำหรับมื้อนี้ก็ท้ายสุดก็อยากสิฝากนะครับอีกครั้งนึงสุดท้ายนะครับเป็นช่วงท้ายคลิปนะครับว่าประการที่1การเฮ็ดการเกษตรใครทำก่อนมีความสุขก่อนนะครับเฮ็ดการเกษตรเนาะผู้ใดเฮ็ดก่อนมีความสุขก่อนนะครับประการที่2ก็คืออย่าลืมนะครับเป็นขวัญกำลังใจให้กับหนุ่มขวัญชัยพร้อมทีมงานแฮปปี้การเกษตรชาแนลนะครับอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดติดตามเด้อนะครับปุ่มติดตามอยู่ข้างล่างทางขวามือนะครับอยู่ข้างล่างคลิปวิดีโอกดติดตามเนี่ยนะครับขอความกรุณาด้วยครับเด้อเพราะว่าก็สิได้ชมคลิปดีๆแบบนี้นะครับทางด้านการเกษตรที่มีความหลากหลายให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งนะครับในคลิปต่อๆไปนะครับเอาสำหรับมื้อนี้ครับผมพร้อมทีมงานแฮปปี้การเกษตรชาแนลนะครับขอลาพี่ลาน้องเพียงเท่านี้ครับสำหรับวันนี้ครับสวัสดีทุกๆท่านครับผมโอ้ยหอมคักครับหอมคัก
ผักกะแยงผักขะแยง